ไงงั้นแยกย้ายกินข้าวเดี๋ยวตอนบ่ายเจอกันพ่อนมครับป้ามีอะไรให้ช่วยไหมครับพวกเองมาจากไหนกันนะลูกอ๋อมาจากคณะแพทยธรรมศาสตร์ครับฮะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับCBL หรือ Community Based Learning เป็นวิธีการหนึ่งในการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยใช้ชุมชนเป็นฐานทำให้นักศึกษาแพทย์อย่างพวกผมได้เข้าใจคนครอบครัวและบริบทของชุมชนมากขึ้นและยังสามารถมาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนได้อีกด้วยครับแล้วก็วิธีการเรียนแบบ CBL ก็จะใช้คู่ไปกับการเรียนแบบ PBL ด้วยนะครับป้า PBL ใช่ครับPBL หรือ Problem-Based Learning เป็นอีกวิธีการหนึ่งการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาของผู้ป่วยเป็นหลักโดยเป็นการนำเอากรณีของผู้ป่วยจริงมาดัดแปลงให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนซึ่งใช้กันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ก่อตั้งคณะมาจนถึงปัจจุบันโดยวิธีการนี้เน้นให้พวกเรานักศึกษาได้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและได้รู้จักการทำงานเป็นทีมมากยิ่งขึ้นครับไปต่อครับนอกจากการเรียนทางทฤษฎีแล้วแน่นอนว่าการเรียนแพทย์ต้องมีการเรียนภาคปฏิบัติด้วยคณะแพทย์ของเรามีห้องฝึกปฏิบัติการฝึกทักษะและหัตถการทางการแพทย์หรือที่เรียกกันว่า Skill Lab ให้นักศึกษาแพทย์ของเราได้ฝึกความชำนาญในทักษะที่สำคัญทางคลินิกทั้งทักษะการสื่อสารการซักประวัติคนไข้การทำหัตถการต่างๆเช่นการทำคลอดการเย็บแผลการฉีดยาการช่วยชีวิตโดยภายในห้องนี้มีทั้งหุ่นจำลองชุดฝึกปฏิบัติและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พร้อมและมีประสิทธิภาพซึ่งผลจากการเรียนการสอนที่เน้น PBL ที่ทำให้วิเคราะห์ถกเถียงและแลกเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์และเพื่อนๆรวมถึง CBL ที่ทำให้ได้เข้าใจคนและชุมชนมากขึ้นทำให้นักศึกษาแพทย์ธรรมศาสตร์มีความรู้มีประสบการณ์และมีศักยภาพที่พร้อมปฏิบัติงานจริงนอกจากนั้นเพื่อให้เข้าใจการเรียนมากยิ่งขึ้นนักศึกษาแพทย์ยังได้มีโอกาสมาเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการรวมถึงอาจารย์ก็สามารถมาวิจัยค้นคว้าทดลองสิ่งต่างๆเพื่อนำไปใช้ประกอบการสอนให้กับนักศึกษาในห้องเรียนได้อีกด้วยครับแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อมนี้ยังเป็นโอกาสให้พวกเราได้ศึกษาวิจัยและทดลองในเรื่องที่สนใจร่วมกับอาจารย์และนำผลการศึกษาไปต่อยอดในการบริการทางการแพทย์สู่สังคมรวมถึงนำไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนกับสถาบันทางการแพทย์อื่นๆในระดับนานาชาติท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่คณะแพทย์ส่งเสริมให้กับนักศึกษาแพทย์อย่างพวกเราก็จะกลับคืนสู่สังคมครับแพทย์ธรรมศาสตร์แพทย์ของประชาชน